รู้จักพี่ปากไหมผมชอบเลยผมแฟนเธอทำไมถึงฟันเยินฉันโอ้พ่อข้าทำเยินขนาดนี้ต้องไปยันมีฟันหน้าก็ใหญ่เรียกว่ามีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งนะคะนับตลกกันไม่หวานไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าบนเวทีนี้นัดจัดได้เลยนะคะว่ารวมดาวสายฮาทั้งกระค่อมชวนชื่นบอลเชิญยิ้มค่ะแล้วก็โรเบิร์ตสายควันค่ะที่แค่เห็นหน้าแบบนี้โหแค่เห็นหน้าก็ฮากันแล้วนะคะคนมาเกือบยกทีมเลยค่ะเอาใจแฟนตลกย่านบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการนับร้อยที่มารอกันตั้งแต่หัววันเลยค่ะแม้ว่าแต่ละคนจะมีเวลาเพียงแค่ช่วงสั้นๆบนเวทีนะคะเพราะว่าต้องรีบวิ่งงานต่อที่เขาใหญ่แต่ว่างานตลกไทยไม่ทิ้งกันของสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยลงคิวเอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าต้องไม่พลาดเพราะว่าเป็นงานการกุศลที่หารายได้ไปช่วยพี่น้องวงการตลกที่ทั้งเจ็บป่วยแล้วก็กำลังลำบากค่ะคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องนี้กว่าใครเลยก็คือคุณบอลเชิญยิ้มนั่นเองนะคะผู้จัดเป็นผู้จัดการของคณะนะคะที่เคยผ่านจุดตกต่ำครั้งที่ยังไม่มีชื่อเสียงตอนนั้นลำบากมากๆหนักถึงขั้นต้องเดินหางานทำแล้วก็ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะจนมาได้คุณหนูเชิญยิ้มนักแสดงตลกผู้ล่วงลับเนี่ยหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะคะและในวันที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เลยอยากจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ตอบแทนบ้างด้วยเข้าใจล่ะค่ะว่าโอกาสนั้นสำคัญที่สุดทั้งการดึงเพื่อนร่วมคณะอย่างโรเบิร์ตสายควันกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งหลังจากผ่านพ้นปัญหายาเสพติดมาได้นะคะรวมทั้งงานแสดงตลกการกุศลต่างๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอเลยล่ะค่ะตลกบอลอะไรทำไมพี่ทหารเขาต้องทำแบบนี้เอ้าเป็นการนี่ไงสวัสดีของทหารตะเบกไงไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขาทำแบบนี้ไม่ถนัดไปสมัครงานตลกแล้วไม่มีใครรับไม่มีเงินไม่มีเงินสักบาทติดตัวต้องเดินเดินมาเจอพี่หนูพี่หนูถามว่าไปไหนมาบอกพี่ผมตกงานผมไม่มีงานทำพี่ไม่มีตังค์ติดตัวไหมไม่มีครับพี่เขาให้ 1,000 บาทเอาตังค์ไปกินข้าวแล้วก็นั่งรถกลับบ้านนะนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มาเป็นผู้ให้บ้างนะครับผมรู้สึกว่าดีครับมันอย่างน้อยให้รู้ว่าตลกเรายังไม่ทิ้งกันครับข้างบนว่าเรียงคิวปล่อยมุกกันเยอะแล้วมาดูข้างล่างเวทีแน่นไม่แพ้กันเลยค่ะมาทั้งนุ้ยเชิญยิ้มแอนนาชวนชื่นกล้วยเชิญยิ้มค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือคณะสามชาติเท่งหม่ำโหน่งแต่ละคนเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะคะใครสะดวกเวลาไหนก็ขึ้นเวทีกันได้ไม่มีสคริปต์เลยค่ะบรรยากาศก็จะคล้ายๆงานรวมรุ่นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านักแสดงตลกแทบทุกคนพูดตรงกันเลยค่ะคุณผู้ชมยุคนี้ตลกไม่เฟื่องฟูเหมือนยุคคาเฟ่นานๆทีก็เลยจะได้มาเห็นหน้าค่าตากันบางคนหายไปนานมาทราบข่าวอีกทีป่วยหนักซะแล้วล้มหายตายจากกันไปบ้างก็เยอะและอีกเรื่องที่น่าห่วงค่ะคือปัญหางานหดของศิลปินตลกโดยเฉพาะกับตลกหน้าใหม่ที่ไม่มีสถานที่แสดงประจำนะคะหรือว่าไร้พื้นที่หน้าจอทีวีถ้าเกิดไม่ปรับตัวอยู่ยากเลยล่ะค่ะตลกใหญ่ก็จะอยู่หน้าจอทีวีตลกเล็กก็ต้องหากินตามธรรมชาติงานแต่งงานงานวันเกิดงานเลี้ยงงานพระป่างานกฐินตะวันตะวันมันไม่เหมือนตลกในจอแก้วความแตกต่างมันก็เหลื่อมกันเราก็ต้องดูแลตัวที่มันแตกต่างมากที่สุดก็คือตัวตลกเล็กตลกน้อยเนี่ยครับก็รายได้จากพวกนี้ล่ะพี่ก็คืออะไรล่ะคนที่มีทีวีอยู่เนี่ยมันไม่กระทบเท่าไหร่หรอกเพราะมันเหมือนมีงานประจำอยู่ไงแต่คนที่ไม่มีทีวีนี่มันกระทบสิกระทบมากๆเลยกว่าจะมีงานทีกว่าจะมีงานแต่งทีงานแต่งก็มีกันทุกวันที่ไหนล่ะใช่ไหมงานบวชสักเท่าไหร่ล่ะใครจะมาบวชทีหนึ่งปีหนึ่งห้าหกครั้งอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็น่าเห็นใจเมื่อก่อนมันมีงานหมูกระทะด้วยนะฮะแต่มันก็เหม็นหัวก็มันก็ซบเซาลงไปผมว่าตามยุคตามสมัยแต่ก็ต้องวอนทางช่องต่างๆแหละครับว่ายังไงก็ให้โอกาสที่พี่ตลกน้องๆตลกคาเฟ่หมดแล้วก็ไปเล่นตามหมูกระทะกันทีนี้พอไปเล่นแล้วทีนี้ค่าจ้างของร้านหมูกระทะเขาไม่พอก็ขโมยกระทะเขาบ้างขโมยเตาเขาบ้างพวกตลกอ่ะทีนี้เจ้าของร้านเขาก็ไม่ไหวหมูสดก็เอาเข้าไปด้วยแล้วก็ขโมยน้ำปลาในห้องครัวเขาด้วยตอนนี้สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยมีสมาชิกกว่า300คนแล้วนะคะมีไม่น้อยเลยที่เจ็บป่วยหนักค่ะไม่มีงานทำนะน้ำใจจากพี่น้องศิลปินตลกร่วมวงการนี้ก็เลยยิ่งมีค่าอย่างที่สุดแล้วก็เป็นการแสดงออกว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันด้วยค่ะ
ดยปีนี้ทางสมาคมต้องแบกรับค่าใช้จ่ายพอสมควรหลังจากที่มีศิลปินตลกเสียชีวิตไปถึง3คนแล้วก็จากการบอกเล่าของนายกสมาคมคุณถั่วแรกก็บอกว่ายังมีเคสใหญ่ที่ต้องให้การช่วยเหลืออีกถึง2คนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือลูกคณะของคุณหยองลูกหยีที่กำลังป่วยหนักจากโรคมะเร็งนี่แหละค่ะ